สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอห้องประชุมออนไลน์นะครับบริการใหม่จาก True นะครับชื่อว่า True VLOOM นะครับก็น่าจะมาจากคำว่า Virtual Room นะครับสามารถเข้าใช้งานนะครับโดยการพิมพ์URL มาที่ vloom.truevirtualworld.com นะครับ /portal นะครับทีนี้พอเข้ามานะครับเขาก็จะให้ล็อกอินนะครับแต่ตอนนี้ผมสร้าง Account แล้วก็ล็อกอินมาแล้วนะครับความดีงามของตัว True VLOOM นะครับก็คือใช้ง่ายนะครับแล้วก็ฟรีนะครับซึ่งแพ็กเกจฟรีนะครับสามารถประชุมได้ตั้ง90นาทีต่อครั้งนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด100คนนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกมีไว้บอร์ดมีการสร้างโพลการโหวตนะครับสามารถใช้รหัสล็อกห้องประชุมได้แล้วก็จองล่วงหน้าได้นะครับแต่ถ้าอยากจ่ายเงินนะครับก็แค่139บาทต่อเดือนนะครับก็สูงสุดก็คือ48ชั่วโมงต่อครั้งนะครับประชุมทีนึงอยู่ได้2วันนะฮะผู้เข้าร่วมเพิ่มเป็น150คนนะครับแล้วก็สามารถได้ฟีเจอร์ตามstandard package นะครับแล้วก็แถมนะครับนอกจากนั้นมีห้องล่ามแปลภาษานะครับมีสปอตไลท์สำหรับฟิกคนที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้พูดนะครับสามารถฟิกหน้าจอได้แล้วก็สามารถสร้างลายน้ำได้นะครับแล้วก็ยังมีสำหรับลูกค้าธุรกิจนะครับก็จำนวน150คน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้แบบโปรแล้วก็สามารถจ่ายเป็นบิลเพย์เมนต์ก็คือจ่ายรายเดือนเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารได้แล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายได้นะครับจากที่มองเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะอยากได้เงินจากแพ็กเกจโปรนี่หรอกเขาน่าจะอยากได้จากบิสเนสมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าใช้ส่วนตัวเนาะไปใช้ Google Meet ก็ได้แต่จากที่ลองดูนะครับเขาเสถียรกว่านะครับเสถียรแล้วก็ใช้ง่ายกว่า Google Meet นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือมีน้องเชอนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆก็คือเกี่ยวนะครับทีนี้การใช้งานง่ายมากนะครับถ้าหากเราอยากเริ่มประชุมทันทีนะครับเราก็แค่พิมพ์ชื่อห้องประชุมนะครับอย่างนี้ผมจะใส่ชื่อผมลงไปนะฮะจากนั้นก็กดเข้าประชุมเริ่มประชุมทันทีนะครับป้าบเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะได้ห้องประชุมแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะเชิญเพื่อนนะครับเข้ามาที่ห้องประชุมทำยังไงเราก็แค่กด copy นะครับแล้วก็เอาลิงก์ที่ได้เนี่ยไปวางนะครับเอาลิงก์ที่ได้ไปวางให้เพื่อนนะครับส่งผ่าน Facebook ผ่าน LINE ได้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นลิงก์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เขาคลิกปุ๊บเขาก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะฮะหรือถ้าเรากลัวเฮ้ยคนอื่นจะเข้ามาหรือเปล่าเราสามารถเลือกเนี่ยกดตรงแชร์ตรงนี้แล้วก็แอดพาสเวิร์ดนะครับเข้ามาเราเลือกพาสเวิร์ดที่เดายากมากที่สุดในโลกเลย1 2 3 4 5 6 7 8อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กด copy นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับส่งใหม่ปั๊บประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็บอกพาสเวิร์ดเพื่อนไปด้วยละกันนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ห้องประชุมแล้วนะครับฟังก์ชันนะครับมีแชร์สกรีนนะครับแชร์จอ1จอ2ได้นะแชร์เลือกทีละหน้าต่างก็ได้หรือจะโชว์ทีละแท็บของ Google Chrome ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแชร์เสียงอย่างเช่นเราเปิด YouTube ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูหรือเปิดวิดีโอนะครับเราจะต้องเลือกที่แชร์ออดิโอตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็กดแชร์เพียงเท่านี้นะครับอันนี้จอ2ผมก็เข้ามาแล้วนะฮะแค่นี้เองถ้าจะหยุดแชร์ก็เลือก Stop Sharing ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดไมค์ปุ่มเปิดกล้องนะครับแล้วก็ถ้าหากจะออกจากห้องประชุมก็แค่กดวางสายตรงนี้นะครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะถ้าอยากจะยกมือก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือยกมือค้างไว้อยู่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือเอามือลงนะฮะตรงนี้ก็เป็นปุ่มแชทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโน้ตนะครับก็คือเป็นที่บันทึกการประชุมนะครับตรงนี้เป็นไวท์บอร์ดนะครับสามารถเขียนได้นะครับทีนี้เขียนเสร็จแล้วนะครับพิมพ์ได้ด้วยนะครับสามารถพิมพ์ได้นะเคลียร์ได้นะครับทีนี้อันนึงที่พวกเราชอบทำนะชอบทำอย่างนี้กัน
ทำเป็นกริดใช่ไหมแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์อาจจะตอนทำbrainstorm กันว่าจะแบ่งแคตตากรีของโจทย์ยังไงนะครับเงี้ยถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ move เนี่ยทำให้ขายหน้านะครับ move ไม่ได้จริงๆมันควร move ได้นะครับนั่นแหละคราวนี้พอเสร็จแล้วสามารถกดเซฟได้นะครับเขาก็จะเซฟมาเป็น JPEG ไว้เท่านี้นะครับเวลาจะใช้เคลียร์ลบกระดานก็กดเคลียร์ตรงนี้นะครับถ้าจะเลิกใช้ไวบอร์ดก็มากดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับสามารถเปลี่ยนวิวโหมดได้นะครับตรงนี้ฟิล์มสตริปก็คือจะมีสปีกเกอร์ตรงกลางแล้วก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่ยังไม่พูดเนี่ยอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะเป็นลิสต์วิวนะครับก็คือจะเป็นสปีกเกอร์ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็มีรายชื่อแต่จะไม่แสดงวิดีโอเล็กๆจะไม่แสดงวิดีโอทำแนลนะครับกับอีกอันนึงนะครับที่แก้เพนพอยต์ของ Google Meet ได้เลยนะครับก็คือตรง Time View ตรงนี้นะครับก็คือถ้าหากมีเข้าประชุมหลายๆคนตรงนี้จะแสดงแบบเป็นกริดแบบเยอะมากนะครับได้เป็น10คนเลยนะครับซึ่งต่างจาก Google Meet ที่แบบเฮ้ยบางทีมันก็มาบางทีมันก็ซ่อนเมนูนี้ไว้นะครับแล้วก็เราก็สามารถพินหรือปักหมุดว่าเราจะดูจอวิดีโอของใครได้นะครับตรงปุ่ม More Action ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกคุณภาพวิดีโอจากตรงนี้ได้นะครับเลือก full screen ตรงนี้นะครับได้สร้างโพก็ได้นะครับสามารถสร้างโพได้นะครับอันนี้เป็นปุ่ม setting นะครับสามารถเลือกกล้องได้นะครับว่าจะกล้องไหนนะครับเลือกไมโครโฟนเลือก audio output ได้นะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับประมาณนี้นะตอนนี้โอ้โหหน้าบานเต็มจอเลยครับรับตัวเองไม่ได้เลยทีเดียวปั๊บมันมีคนเดียวอ่ะมันก็จะหน้าบานอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตรงเนี้ยนะครับ disable everyone mic ตรงนี้ก็หมายถึงว่าปิดไมค์ทุกคนนะครับหรือตรงนี้ mute everyone นะครับก็คือปิดเสียงไมค์ชั่วคราวของทุกๆคนนะครับส่วน speaker stat ตรงนี้นะครับก็คือดูว่าใครเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นสปีกเกอร์เนี่ยนานเท่าไหร่แล้วนะครับที่พูดคนเดียวเขาเลยไม่นับนะครับพูดคนเดียวเขาเลยไม่นับตรงเมื่อกี้เราสามารถใช้ในการจับเวลานำเสนอได้นะครับวิวช็อตคัทนะครับตัวนี้ก็คือดูว่าปุ่มย่อยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ดีมากเลย push to talk นะครับก็คือกด space bar เพื่อที่จะกดค้างไว้เพื่อที่จะพูดนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยปิดไมค์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะกด Space Bar นะครับสวัสดีครับทุกคนผมมีข้อเสนอครับอะไรประมาณนี้จากนั้นก็ปล่อยปุ่ม Space Bar นะครับปั๊บมันก็จะปิดอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากๆนะครับใช้ง่ายจริงๆจากนั้นนะครับเราสามารถเลือก Background ได้ด้วยนะครับอันนี้คือไม่มี Background นะครับหรือเลือก Slide Blur ก็ได้ก็จะเบลอข้างหลังครับตู้รกๆก็จะไม่เห็นละหรือเบอร์เยอะๆก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหรือตรงนี้เลือกเอาจอมาเป็นแบ็กกราวด์ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้หรือจะใช้นี่โฆษณา 5G นะครับหรือว่าแบ็กกราวด์ปลอมๆเป็นออฟฟิศตึกละฟ้านะครับเลือกได้หมดเลยนะครับหรือจะเพิ่มด้วยตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกภาพที่เราดาวน์โหลดไว้ก็ได้นะฮะจากสุดท้ายก็ help นะครับขอความช่วยเหลือนะครับทีนี้ก็หมดละเมนูหน้านี้ใช้ง่ายนะครับแต่ว่าที่ยังไม่เห็นนะก็คือการแบ่งห้องย่อยหรือว่า breakout room นะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชัน breakout room นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ผมยังต้องเสียเงินให้ซูมอยู่เดือนละ500นะครับทีถ้าหากเราจะจบการประชุมนะครับเราก็แค่กดวางสายเท่านี้นะครับเรียบร้อยทีนี้สำหรับการสร้างห้องประชุมล่วงหน้านะครับเราก็มาที่หน้าแรกเหมือนเดิมจากนั้นก็พิมพ์ชื่อห้องประชุมสมมุตินัด1อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็คลิกที่จองห้องล่วงหน้านะครับ
จากนั้นนะครับเราจะเลือกวันไหนดีล่ะเอาเดือนหน้าแล้วกันนะครับวันศุกร์ที่2จากนั้นก็เลือกชื่อห้องประชุมนะครับเลือกชื่อห้องประชุมนะเมื่อกี้นี่เป็นนัด1แล้วก็ผู้ดูแลห้องเนี่ยเราสามารถคืออันนี้ก็คือเป็นอีเมลของเราเราสามารถใส่อีเมลคนอื่นได้ด้วยนะครับต้องการจะให้ใส่รหัสผ่านไหมถ้าใส่รหัสผ่านก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดที่เลือกได้เดาได้ยากๆเช่น1234567นะครับอันนี้มุกนะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปหรือมันไม่จำเป็นต้องระบุเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือถ้าจะเลือกเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญเราก็ใส่อีเมลเขาเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ดูเวลาเราเลือกแล้วแล้ววันเลือกแล้วนะแล้วเวลานะครับสมมุติอาจจะเริ่มสัก9โมงเช้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่ 1.5 ชั่วโมงนะครับรายละเอียดสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกกดที่จองนะครับจากนั้นเขาบอกว่าสำเร็จนะครับคุณสามารถสร้างห้องประชุมได้ก่อนเวลา2ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วเราก็กดตกลงหรือถ้าเรารำคาญข้อความนี้เราก็บอกเฮ้ยไม่ต้องแสดงข้อความนี้ต่อไปแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็เนี่ยด้านข้างตรงนี้นะครับตรงถ้าเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็มาที่การประชุมนะครับแล้วก็มาดูที่การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะแชร์ให้คนอื่นนะครับเราก็แค่กดแบ่งปันการประชุมนะครับแล้วก็เลือกส่งผ่าน Gmail ไหมหรืออีเมลแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับหรือง่ายที่สุดก็คือเลือกที่ URL ตรงนี้นะครับเขาก็จะคัดลอก URL ลงในคลิปบอร์ดนะครับจากนั้นเราก็สามารถเอาไปวางในโซเชียลมีเดียได้นะครับเวลาถึงเวลาที่นัดนะครับผู้เข้าร่วมก็สามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้เลยนะครับโอเคสำหรับการแนะนำการใช้งาน True Virtual Room นะครับก็จบลงเท่านี้นะครับยังไงถ้ามีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับแนะนำต่อกันไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ